This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณสุทธิชัยสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์ครับถูกลงนี่แจกเงินหมื่นนี่ไม่ได้ช่วยเลยไม่ช่วยกระตุ้นพายุหมุนเลยอยู่แล้วมัน drop in the bucket drop in แต่ว่ามันอย่างน้อยมันแจกกลุ่มเปราะบางก็โอเคใช่จริงๆเขาไม่ควรแจกเลยนะแต่ว่าตอนนั้นผมก็พูดไปแล้วว่าถ้าจะแจกก็แจกเนี่ยก็เหมือนผู้ว่าแบงค์ชาติเขาพูดแต่จริงๆแล้วมันควรจะคืนครั้งไปใช่ควรจะคืนฟอร์มคืนได้ไงก็นี่ไงก็แจกกลุ่มเปราะบางเลยก็แจกไม่ได้แล้วดิจิทัลวอลเล็ตใครแจกก็ติดคุกสมมติว่าอะไรนะสมมติว่าอะไรกลืนเลือดแล้วนะนักการเมืองกลืนเลือดแทนน้ำลายยากนะยากอะและนี่วันนี้ที่คุณเชิญคุณปุ้มมาเนี่ยสุรนันท์เวชชาชีวะเสียงมากนะเพราะว่าแกรู้เรื่องอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะแกอยู่วงในยิ่งกว่าวงในไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเป็นคนวงในวงในมาก่อนตอนนี้ในยิ่งกว่านะผมบอกว่าผมจะมีชีวิตวิเคราะห์อย่างนี้ได้อีกประมาณปี2ปีเพราะไอ้เนี่ยการเมืองรุ่นใหม่เราไม่รู้จักบุคลิกมันแล้วใช่ไอ้เพลเยอร์ตอนนี้เรารู้จักใช่ใช่ไม่แต่ว่าเพลเยอร์มัน predictable นี่คือรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นเราจะไปด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าอีกปีสองปีเราก็จะไม่รู้จักไอ้รุ่นใหม่แล้วมันบันใจป่ะผมคิดว่าไม่ได้ผมคิดว่าเพลเยอร์ที่พูดถึงอะก็ไม่ไปหรอกไม่อยู่ไปไปแล้วไม่อยู่หรอกแล้วไม่ได้หรอกอยู่ได้ไงเราเอาทำไมต้องไปอ่ะป้าโดนคดีขนาดนี้ใช่จริงอ่ะเหรอผมว่าไม่รอดหรอกจะรอดได้ไงนี่ค่ะซุบ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 นี่สังบอมซุบซุบอะไรนี่ติดไม้เนี่ยติดไม้หมดแล้วไม่แต่ว่าก็ต้องรู้ว่าคุณปุ้มเนี่ยสายหลายสายตอนนี้สายตรงลอนดอนอยู่แต่ว่าลอนดอนไม่ใช่ลอนดอนคนที่หนีต่างใบนะไม่ใช่คนนี้อ๋อคนนี้ละอีกก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยคุยอะไรเลยอันนี้น้อยใจผมด้วยนะจริงป่ะเออผมไปออกคุณสุทธิชัยบ่อยๆเนี่ยเขาไปบอกลูกน้องเขาว่าเนี่ยพี่ปุ้มเปลี่ยนไปอดีตเลขาธิการนายกใช่ใช่ธรรมดาที่ไหนไม่คุยตรงไม่มีอะไรเลยธรรมดาที่ไหนเดี๋ยวโทษนะคุณปุ้มนี่เคยลงส.ส.เลยลงสอสอบตรงไงพลังธรรม38กับคุณทักษิณด้วยลงทักษิณน่ะนั่นสินี่ไงบอกต้องชวนมาไงใกล้ชิดทั้งคุณทักษิณทั้งคุณเป็นสอสอปี44คุณทักษิณสอสอบัญชีรายชื่อครบ4ปีอยู่ในสภาเนี่ยซึ่งตอนแรกเราก็กดๆกันนะแกทำไมวะแกก็ไม่ให้โฆษกรัฐบาลแกให้คนอื่นเลยเพราะเนี้ยเราเป็นโฆษกพรรคอยู่5ปีแต่ว่าการอยู่เป็นสอสอ4ปีมันดีมากดีมากได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยเหรอว่าความเล่เท่คืออะไรเหรอความดีของมันคืออะไรไอ้นั่นแหละแล้วก็ไอ้สอสอที่มันคิดไอ้คนที่ภาพพจน์ไม่ดีเนี่ยนะบางทีมันเป็นคนที่ดีกว่าไอ้คนที่ภาพพจน์ดีถูกต้องไอ้พวกสร้างภาพเก่งไอ้พวกกรีกุจอไอ้สอสอกรุงเทพที่บอกว่าสอสอมันนอกสอสอมันนอกแม่งมีน้ำใจมากใช่จริงจังแล้วมันเข้าใจประชาชนใช่ใช่แต่แน่นอนนะถ้ามันได้โครงการแล้วเมียมาได้ทำถนนเมียมันพูดรับเหมาว่าช่วยไม่ได้แล้วแล้วไทยแล้วไทยแลนด์ใช่ไหมแต่นี่ต้องเริ่มจากตระกูลเวชชาชีวะก่อนคนนี้นะเพราะว่าตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลนี่คนเป็นนายกก็มีแล้วก็รุ่นหลังมาก็กำลังจะไต่คนเป็นรัฐมนตรีมากที่สุดนะรู้ป่ะเออเหรอใครบ้างนี่เวชชาชีวะตั้งแต่พระบำราศนราดูพระบำราศเป็นพี่ชายคุณปู่ครับถูกไหมครับคุณพ่อไม่ได้เป็นคุณประพัฒน์พงษ์เวชชาชีวะประพัฒน์พงษ์ประพัฒน์พงษ์และประพันธ์พงษ์ประพันธ์พงษ์ไม่ได้เป็นประพันธ์พงษ์ประพันธ์พงษ์นั่งอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อเป็นโฆษกรัฐบาลไงถูกต้องประพันธ์พงษ์เป็นเลขาท่านอาจารย์อะไรนะจุฬาเกษมสุวรรณกุลรัฐมนตรีทบวงใช่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 โดนหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์กูแล้วเวชชาชีวะทำไมมีผมมีมาร์คมาร์คใช่ไหมแล้วก็ทำไมไปคนละเส้นทางระหว่างอภิสิทธิ์ปุ้มกับมาสุรนันท์ผมว่าจะมันอาจจะด้วยความจังหวะนะจังหวะชีวิตด้วยแล้วก็ความคิดไม่เหมือนกันจริงอ่ะก็ผมอยู่อเมริกาไงเข้าไปอังกฤษแล้วก็พ่อเขาอ่ะสร้างเขาคิดว่าเขาเป็นนายกต้องสร้างให้เขาเป็นนายกอ่ะนะจำได้พ่อผม
พราะเขาดูแลนายกชวนมาตั้งแต่แรกนายกชวนใช่เพราะก่อนชวนเนี่ยเขาบ้านตรงซอยสวัสดีใช่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 พ่อผมมาเลี้ยงผมเป็นเด็กอเมริกันอายุ16ไม่กลับบ้านก็บอกด้วยว่าไม่กลับมากินข้าวบ้านไม่ใช่ป่ะอยู่กลุ่มเมืองนอกก็ล้างจานไปสู้แบบเด็กที่ไม่รักดีทั้งหลายแหละพ่อเขาเลี้ยงคนอย่างเลี้ยงผมอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่คุยอะคุยไหมเรื่องการเมืองก็แต่คุณพ่อที่เล่าก่อนคุณนิสัยวิชาชีวะเนี่ยนะเป็นคนอยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วไปเป็นทูตหลายแห่งล่าสุดมาเลเซียเมื่อก่อนเกษียณมาเลเซียแล้วไปโน่ไปนู่นน่ะไหนอิตาลีอิตาลีวาแล้วอิตาลีอันนี้ก็ตามไปด้วยใช่ไหมไม่ได้ตามไม่ตามตอนที่เด็กๆเนี่ยตามคุณพ่อไปไหนบ้างตอนเด็กๆไปศรีลังกาตอน8ขวบเออใช่ไหมฮะตอนนั้นยังไม่มีทีวีเลยนะแล้วก็คุณพ่ออยู่ยาวไงเพราะว่าพอเป็นมาเป็นหัวหน้ากองการต่างประเทศกรมสารสนเทศเนี่ยจอมพลถนอมมาเป็นรองโฆษกพัฒนาประเทศถูกไหมคุณพ่อพอแล้วคุณพ่อก็ช่วยนักศึกษาใช่ใช่ใช่แล้วอาจารย์สัญญามาถึงอาจารย์สัญญาบอกคุณนิสัยเป็นโฆษกรัฐบาลต่อเลยคือคุณนิสัยเนี่ยเป็นคนที่ความคิดเสรีนิยมแล้วก็ช่วยนักศึกษานะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยทำงานกับคุณถนอมนะใช่แต่ว่าในใจเนี่ยความที่เป็นคนที่มองการเมืองเสรีอ่ะก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันได้เวลาเปลี่ยนครับและผมสนิทเพราะว่าผมไปทำข่าวกระทรวงต่างประเทศช่วงนั้นแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับคุณนิสัยตลอดแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคุณนิสัยนี่เฮ้ยเพราะนักข่าวนี่ชอบแกมากนะใช่ใช่ใช่เดียวกันนั่นนะเพราะแกเป็นคนตรงไปตรงมาครับแล้วแกมีข่าวอะไรแกจะไม่ใช่ประเภทข้าราชการอ่ะที่อันนี้ไม่ได้พูดนั้นไม่ได้แกจะแล้วกระซิบเราแล้วในที่สุดเขาก็โดนกลับไปเป็นทูตประจำกระทรวงแล้วออกที่จะเล่าต่อก็คือไปเป็นทูตอาร์เจนตินาไงอาร์เจนตินาเพราะอาจารย์ธนินทร์ไกลพิชิตนี่แหละทูตนี่สายให้ไปไกลที่สุดตอนนั้นเป็นนายกใช่ไหมใช่อาจารย์ธนินทร์ก็เลยเพราะเมื่อก่อนอาจารย์พวกฝ่ายนี้เขาจัดไอ้นี่ไงรายการพบประชาชนใช่ใช่แล้วพ่อกับอาจารย์ธนินทร์ก็ไปไกลที่สุดมีตำแหน่งไหนโน่อยู่อาร์เจนตินาอเมริกาใต้อาร์เจนตินาผมอยู่ม.4 สาธิตปทุมวันก็เลยเรียนได้ครึ่งปีแล้วก็ไปอาร์เจนตินาด้วยก็เลยไปอาร์เจนตินาก็สนุกดีแต่อยู่ปีเดียวแล้วพอคุณพ่อก็เตะไปอยู่ไฮสคูลที่อเมริกาของคุณพ่อเลยแล้วผมก็เรียนอเมริกาตลอด2ปีได้กลับบ้านหนึ่งนี่ดีสำหรับเขาเพราะว่าแล้วตอนนั้นเส้นทางคุณอภิสิทธิ์ก็จะคนละทางกันไปเลยใช่อายุห่างกันใช่ไหม3ปีฮะก่อนกับผม3ปีนี่เนี่ยแนวเข้ามาอายุใกล้ๆกันเลยนะแต่ว่า3ปีแต่ว่าการเมืองมาปั๊บนี่เข้าไปอยู่กับทักษิณนั่นก็ไปเป็นนายกผมไปอยู่กับหลายคนนะที่ไหนผมไปอยู่กับนายจิ๋วมานะเพื่อชวนการเมืองเข้ามายังไงก่อนการเมืองเริ่มต้นเข้ามาที่พลเอกชวลิตน่าใครชวนครับใครชวนใครชวนพี่ไทยภัยศาลพี่ไพศาลพืชมงคลสนิทกับอาจารย์ประพันธ์พงศ์แล้วก็ผมเนี่ยตอนผมอยู่สภาพัฒน์เนี่ยก่อนผมออกจากราชการเนี่ยผมมีเรื่องเล่าด้วยนะก่อนผมย้ายราชการเนี่ยผมก็เป็นคนที่ก็เราอยู่สภาพัฒน์ก็ทำวาระครม.เศรษฐกิจวาระพลเอกชวลิตเนี่ยเอาผมไปใช้สรุปวาระครม.ให้แกแต่ตอนนั้นเลยอยู่สภาพัฒน์เด็กๆเลยเขา4-4-5 4-4-3 4-4-5เอาไปช่วยงานช่วยงานนิดหน่อยอยู่ทำงานไปสรุปประเด็นเป็นรองนายกเป็นรองนายกอยู่เป็นรัฐมนตรีอะไรจำไม่ได้แล้วล่ะครับแล้วก็จะรู้ฝีมือเราได้ยังไงอ่ะเขาก็รู้เพราะว่าเขาก็ไพศาลเขาเอาไปอยู่ในทีมกลุ่มเราก็เด็กที่สุดในโต๊ะมีอาจารย์จรูนสุภาพอะไรพวกนี้นะเป็นที่ปรึกษาทางแผนแล้วเราก็ได้ความรู้นอกจากได้สมัยอาจารย์เหนาะซึ่งอยู่กับป๋าเปรมแล้วเนี่ยผมไปต่างประเทศกับป๋าเปรมตามอาจารย์เหนาะตลอดเมื่อก่อนเขียนสปีชพิมพ์ดีได้แบบพิมพ์ดีแล้วก็อิ้วไปแบกกระเป๋าด้วยเพราะว่าอาจารย์เหนาะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เหนาะต้องดูแลเอกชนกรอไงใช่ไหมเพิ่งตั้งใหม่ๆเลยแม่งทุกคนเป็นชีฟหมดนี่มีอินเดียนตัวนึงแล้วก็มีกระทรวงต่างประเทศอีก2คนดูแลทั้งหมดเนี่ยท่านอธิบท่านประหลัดสารโรจน์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นประหลัดสารโรจน์เป็นเขาเรียกแหละ advanced team ป้าเปรมเนี่ยจะส่งสมมุติไป4เมืองนะปั๊บเราจะไป advanced team ก่อน2อาทิตย์ล่วงหน้าไปเมืองที่4ก่อนแล้วก็ประหลัดป๋าเปรมเนี่ยละเอียดมากคือท่านสารโรจน์เนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่มีไอ้อย่างนี้นี่ไม่มีกล้องวิดีโออ่ะต้องถ่ายเลยนะถ่ายอะไรถ่ายว่าสมมติมีพิธีกรรมว่าต้องไปวางหลีด
หน้าสแตชูเนี่ยกี่ก้าวพวกผมต้องไปยืนนับก้าวกันมีทูตอัชลาตอนไหนตอนหลังเป็นทูตแล้วก็ทูตหมูทูตจำชื่อจริงกันไม่ได้ละหมูสุรพงษ์ไม่หมูผู้หญิงตอนหลังเป็นทูตที่บรัสเซลส์หรือที่ไหนเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละ 3-4 คนอินเดียนเสร็จแล้วพวกมาใช้เราก็ไปถึงปั๊บก็ไปถึงเขาไปคุยเรื่องราชการแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปด้วยพอไปภาคเราก็ต้องไปเจอหอการค้าอะไรพวกนี้ไงของฝ่ายต่างประเทศนู้นเราก็เข้าใจประเด็นหมดเสร็จแล้วสรุปส่งเมื่อก่อนมันก็ไม่มีอย่างนี้ก็ส่งถุงเมย์ท่านสาโรเนี่ยต้องเอาเทปทั้งหมดกับรายงานทั้งหมดใส่ถุงเมย์แล้วป้าเปรมมาดูหมดเลยนะป้าเปรมแกถึงเป๊ะไงนี่ถือวิธีการเรียนรู้สุดยอดนี่โดยที่คุณปุ้มไม่รู้ว่านั่นแหละคือการฝึกงานดีที่สุดเพราะนั้นไม่มีเรื่องระบบราชการไม่อาจารย์หนออย่างเงี้ยผมมาถูกรีครูทกลับมาด้วยซ้ำเพราะว่าตอนปริญญาตรีเนี่ยผมจบปริญญาตรีวิลเลียมส์เนี่ยผมก็โรงเรียนเดียวกับกอบศักดิ์ผมพ่อให้มาฝึกกอบสะพูผมก็มาฝึกงานกับอาจารย์หนอเนี่ยอยู่กับปิยสวัสดิ์ปิยสวัสดิ์ยังทำเซาสองอยู่เลยแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่โคลัมเบียผมก็เขียนจดหมายกลับมาหาอาจารย์หนอขอให้อาจารย์เขียนจดหมายเรียกเขาเป็นเรียนปริญญาเอกอาจารย์หนอบอกไม่เอากลับมากลับมาเดี๋ยวผมหาทุนให้คุณไปเรียนเองทีนี้อะไรเหล่าเด็กเฮียวอ่ะกลับมาแล้วอ่ะโอ้กลับมาแล้วอ่ะก็เอ้าเรียนจนยุคนั้นเนี่ยอย่างคุณสนอเนี่ยรู้จักชายคนบอกไอ้นี่มันใช้ได้สมองมันดีเว้ยอ่านคนออกแล้วมันจะเรียนเป็นอย่างเอกเราก็ต้องหาทางแต่ว่าเอากลับมาใช้งานแล้วก็ใช้งานนี่ประสบการณ์มันสุดยอดใช่เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนจะมีไออิสตันซีบอร์ดหลายเมืองพวกนี้นะเมืองพวกนี้นะคุณสุทธิชัยผมได้ไป2รอบนะเพราะผมไป4321ถูกป่ะแล้วเรารอเลยนะไม่ได้กลับเมืองไทยนะอยู่1รอปั๊บแล้วก็นายกเปรมเหมากรัมมาถึงปั๊บเรารับท่านแล้วก็กลับไหมมาที่เราได้ซ้ำที่จุดเดิมซ้ำโอ้โหได้เรียนรู้สุดยอดและนี่คือวิธีการที่ทุกวันนี้เราไม่เห็นไงเราไม่เห็นการสร้างคนทุกวันนี้มันไม่ผมนะเมื่อก่อนหอบแฟ้มไปขอแฟ้มตามอาจารย์หนออาจารย์โคสิตบุญยลักษณ์นิ่งสนนเนี่ยนายตรงแกก็สอนผมเยอะนะผมก็แบกเข้ามาเจอสุรีมหาสันทนะโอ้ยเพิ่งเริ่มเลยนะเราเริ่มที่สำนักนายกตัวรีบเลยคนละกลัวเลยตัวสูงแล้วแกก็แล้วแกเป็นผู้ใหญ่อะเพื่อนซีนป้าเปรมดูทุกเรื่องดูทุกเรื่องแต่ตอนเราเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเองนะเราโจ๊กโคตรกระจอกเลยไอ้ห้องนั้นกระจอกใช่ไหมทำไมเราตอนนั้นเรากลัววะใบบารมีมาต่างกันไม่แต่ว่าก็แปลกนะข้าราชการคือเราไม่รู้สึกไงคุณสุทธิชัยเราเป็นเด็กไอ้กันอ่ะเราก็เอ้ยตำแหน่งนี้มันคือหัวโขนพ่อสอนเสมอว่าเข้าไปทำเป็น public service คือเป็นแล้วเราก็คิดแบบไอ้กัน public service หมดก็จบออกถูกป่ะเราไม่ได้คิดว่าเป็นหนูถีบจักรอ่ะไม่เป็นแล้วต้องเป็นนู่นใช่สสเมืองไทยไม่มีสสเมืองไทยเป็นปั๊บนะต้องไปต่อกูต้องเป็นเลขารัฐมนตรีกูต้องเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกูต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยกูต้องเป็นรัฐมนตรีพอนั่ง36คนในโต๊ะใหญ่มากมันมองเลยกูเป็นนายกก็ได้วะแล้วตอนนี้สุราจะเป็นอะไรไม่เป็นตอนนี้ชีวิตนี่หลังจากที่ไปเอาตำแหน่งล่าสุดก็คือเป็นเลขาธิการนายกอันนี้เรียนรู้มากที่สุดยิ่งรักเหรอเรียนรู้มากที่สุดเพราะว่าผมเนี่ยโตสายเศรษฐกิจแต่คนไม่เคยคิดหรอกนะตอนเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยท่านทักษิณก็ให้เป็นสั่งรับปฏิบัติราชการทั้งสำนักงบประมาณทั้งสำนักนายกนะโอ้กลางคืนเนี่ยผมต้องไปตัดงบประมาณนะ เพราะว่าตอนนั้นคุณทักษิณจะทำงบสมดุลไงงบสมดุลใช่ผมเนี่ยไปตัดโอ้ต้องหักใครจะโอ้ยตอนนั้นเป็นศัตรูเยอะสิไปตัดเขาไปตัดตอนกลางคืนไงเพราะสำนักงบประมาณก็ไม่กล้าประชุมกลางวันไม่มีใครรู้นั่งกันโต๊ะเบื้องเลยนะแต่ว่าห้ามความลับเพราะลายนายเทิมเลยแล้วสำนักงบประมาณเขาก็บอกเราคือเขาทรัสต์เราเพราะเรารู้จักกับเขามาตั้งแต่ธรรมภาพัฒน์ด้วยนะมันก็โตกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ตู่วุฒิพันธ์เป็นผู้พองบประมาณก็นั่งกันเขาเล่าความจริงหมดไอ้อันนี้ไม่ได้ละมันอยู่เนาะเป็นเพชรโปรเจกต์ตั้งแต่รัฐมนตรีคนโน้นคนนี้อันนี้แต่ไม่ได้เว้ยได้ได้แต่ป่ะท่านรัฐมนตรีกล้าตัดหรือเปล่าล่ะแต่มันช่วงจังหวะนั้นไงคุณสุทธิชัยช่วงจังหวะที่คุณทักษิณแกปฏิรูปราชการด้วยอะไรด้วยเพราะมันมีหลายเหตุผลเลยมันมีความทำให้เรากล้าที่จะ
คือเราไม่แต่เรารู้ว่านายกต้องปกป้องเราไม่รู้ปกป้องเราฉะนั้นที่บอกว่าเข้าไปทำให้เป็นแต่เลขานายกเนี่ยผมเข้าไปโดยบังเอิญนั่นสิน้ำท่วมผมขอโทษนะโทษตรงๆนะนั่งดื่มไวน์เขียนบทตอนนั้นเขียนบทความลงสยามรัฐทุกวันเขียนลงบางกอกโพสอะไรพวกนี้นั่งเขียนอะไรไปเรื่อยๆของเราก็มีผู้ใหญ่คนโทรมาบอกว่าปุ้มเข้าไปช่วยหน่อยเข้าไปช่วยที่ดองเมืองน้ำท่วมมือที่การน้ำท่วมขับรถเข้าไปลงคนรถไม่มีขับรถไปโอ้โหเขาเป็นดองตกใจว่าที่จอดไม่หายยากใช่ไหมดอนเมืองยังดอนเมืองยังท่วมเลยตอนนั้นแล้วเราก็วิ่งเข้าไปช่วยดอนเมืองใหม่รุ่นแรกๆเลยนายกสมชายเขาก็สั่งอาจารย์ทงทองเข้ามาช่วยเข้าไปรุ่นเดียวกันใช่ไหมแล้ว111ก็เข้าไปกันเต็มเลยเพราะว่าไม่มีประสบการณ์อะไรนี่ก็คนเขาให้ผมไปช่วยดูกรมประชาสัมพันธ์แล้วผมก็บอกท่านนี่เขาทำสื่อเนี่ยเขาทำสื่อเนี่ยผมก็บอกท่านรัฐมนตรีไม่เป็นไรนะผมไม่ก้าวท่านท่านสั่งเดี๋ยวผมแต่ผมช่วยประสานได้ท่านสั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมช่วยประสานให้เคลียร์พอเคลียร์ไปเคลียร์มานายกยิ่งลักษณ์ก็เหมือนกับติดใจมาเลยก็ยัง111อยู่111อยู่51 111คือต้องนั่งอยู่ข้างหลังนั่งขอบสนามก็ขอบเคิร์ฟเลยล่ะก็เข้าทำเนียบได้ก็บอกไปนั่งอยู่ห้องผมดูวาระตั้งแต่ตอนนั้นนั่งอยู่กับพี่ชิดชื่นบานนี่แหละพี่ชิดชื่นบานนี่มีพี่ชื่นบานดูสิว่าเข้าชื่นแต่ละคนโอ้แต่ละคนนั่งเคลียร์แต่ละเรื่องจนกระทั่งพ้น111วันที่31พฤษภาคมปี67มั้งไอ้ไม่ใช่ปี54นะแล้วก็5ธันวาคมมิถุนายนก็ตั้งผมเป็นเลขานายกเลยตอนนั้นเรียนรู้มากที่สุดเพราะว่ามันเห็นทั้งหมดเลยมันเห็น security ด้วยท่านสุวพันธ์เนี่ยตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองเนี่ยแกน่ารักมากนะแกผู้ใหญ่ที่น่ารักมากนะแกมานั่งรอผมบอกว่าผมขอท่านบรีฟิ้งผมอาทิตย์ละหนบอกท่านเลขาผมวันจันทร์ก็แล้วกันท่านเลขามาทำงานผมทำงานเช้านี่7โมงเช้าผมถึงแล้วเด็กสภาพัฒน์มันถูกฝึกเองใช่ไหมแล้วยิ่งตามข่าวสมัยนั้นก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์แต่เช้าคุณสุวพันธ์มานั่งรอนะแล้วก็บรีฟให้ฟังหมดแล้วแกเป็นเพื่อนประยุทธ์ใช่แกเป็นเพื่อนประยุทธ์ประยุทธ์ตอนนั้นโอชาอ๋อพี่จันโอชาตอนนั้นเนี่ยแม่ดูสิว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นสายอันมันไม่มีเส้นสายเลยหรอกครับมันเราก็เด็กกว่าเราก็ให้เกียรติท่านนี่พอเส้นทางมันผ่านเวลามันผ่านนะบุคคลในแวดวงที่คุณสุนันท์รู้จักกันเนี่ยจุดยืนทางการมันก็แตกไปต่างคนต่างอยู่นะแล้วคนในพรรคมันก็ไม่ได้ชอบผมหรอกเพราะเวลาเป็นเลขาในจริงๆแล้วเป็นเลขานายกเนี่ยมันไม้กันหมาใช่ไหมแต่ตอนนี้บริบททางการเมืองเนี่ยไอ้คนที่แบบต่างคนต่างก็อยู่ด้วยกันเนี่ยนะตอนนี้ต่างคนต่างแยกกันอยู่ถึงขั้นตอนนั้นมีการกลืนเรื่องกลืนเลือดกันนะวันนี้ชวนมาเรื่องอะไรคุยเรื่องวันนี้ชวนมาเรื่องอะไรนักการเมืองกลืนเลือดแทนน้ำลายเอาอัดเลยอัดเลยเสื้อสีอะไรมาใส่เสื้อสีแดงสีแดงไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงเสื้อสีเลือดสีเลือดสีเลือดนี่คืออะไรเลือดอะไรผสมเลือดอะไรครับอะไรส้มผสมกับเหลืองแดงผสมแดงคือเหลืองผสมกับอ้าวฝ่ายขวามันเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วยังไงแดงพยายามจะอมเหลืองเพื่อแดงอมเหลืองแดงอมเหลืองเป็นส้มแต่จริงๆมันเป็นพวกเดียวกันไอ้แดงกับส้มผมฟังเอาชัดๆชัดๆแล้วกันไอ้ที่คุยกันเอาแบบตรงๆเลยนะตูเต้นเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะตู่ท่านไม่มองหน้ากันคือเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันคงหลายเรื่องแหละมันตั้งแต่คุณยิ่งตอนนั้นจะตั้งตู่เป็นรัฐมนตรีถูกไหมแล้วก็ไม่ได้ตั้งแล้วก็เพราะว่าตู่มันติดหลายเรื่องอ่ะคดีไอ้เต้นมันดูมันก็ติดนะแต่มันก็ดูคลีนกว่านะตั้งไอ้เต้นเพราะตู่เนี่ยผมรู้จักดีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันตู่เนี่ยมันคือคนที่มันก็ตอนเนี้ยมันก็เป็นคนที่ถูกใช้ไปปราศัยตอนที่ไม่มีคนอ่ะใช่ป่ะเรียกแขกไอ้เราก็โคศกพักเราก็ต้องไปดูเวทีเราก็ต้องปราศัยต่อจากมันหรือก่อนมันด้วยซ้ำไประหว่างที่มีหมา5ตัวอยู่กลางสนามเนี่ยเล่นหมาจริงๆนะที่คนคือไม่มีใครอ่ะกูก็ต้องพูดไปถูกไหมจนกระทั่งมีคนมาพอคนมารุ่น
แขกมาเรียกรุ่นใหญ่ขึ้นรุ่นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมันเต็มอาราทักษิณหรือยิ่งรักก็ลงอะไรก็ว่าไอ้ตู่เนี่ยสนิทกับผมแล้วตู่ไอ้เต้นเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นโฆษกพรรคก็วิ่งมาคุยกันมาก็ต้องประสานกันอยู่แล้วประสานกันอยู่แล้วแล้วตอนนั้นก็ไม่มีอะไรไอ้เต้นเพิ่งออกมาจากสภาโจ๊กไอ้ตู่พามาตอนนี้มีอะไรกันตอนตู่เป็นคนชวนเต้นมาจากสภาโจ๊กใช่ไหมเขาเกิดที่สภาโจ๊กนะเขาเกิดที่สภาโจ๊กเขาเป็นเขาเป็นดีเบตเตอร์ดีเบตเตอร์มันถึงเป็นคนที่ปราศัยเก่งอ่ะคือไอ้ตู่เนี่ยมันปราศัยซีเรียสถูกป่ะแต่ไอ้เต้นมันมีลูกมันมีลูกแล้วมีแม่ยกมีเล่นหูเล่นตาอะไรขึ้นกับคนสองคนไปแตกแยกกันตอนไหนมันก็อุดมการณ์มันคนละทางวะนี่ใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้มันกลับมาทำไมนะมันออกไปได้แล้วเนี่ยไม่แต่กรณีตู่เนี่ยตอนที่เชียงใหม่มีเรื่องกับคุณทักษิณใช่ไหมที่เชียงก็เนี่ยมันก็พูดในทีวีว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นเป็น last straw แต่ผมก็ว่าเป็นเหตุผลที่จริงๆมันเป็นเหตุผลที่ทางการเมืองที่มันแก้กันได้อ่ะพูดกันตรงๆนะผมว่ามันมีอะไรลึกๆกันนั้นกลืนเลือดเนี่ยกลืนเลือดเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะเขาต้องอ่านจาก iPad หรือ iPhone ต้องใช้ iPadต้องใช้ iPad ไม่เป็นไรก็อุ้ยฟอจอดับได้เหมือนกันอุ้ยจอดับอุ้ยจอดับกลืนเลือดคืออะไรกลืนความเจ็บค้ำจำช้ำเอาไว้กลืนกล้ำกลืนฝืนทนกลืนเลือดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่ากลืนเลือดไหมถ้าถามว่าคุณณัฐวุฒิกลืนเลือดไหมความที่ผมรู้จักเขาบ้างนะครับก็จริงๆเขาก็เป็นคนน่ารักนะแต่ว่ากล้ำกลืนไหมผมว่าดูจากสีหน้าเอางี้ดีกว่าที่ให้สัมภาษณ์เขากล้ำกลืนแน่ส่วนกลืนน้ำลายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้ากลืนน้ำลายเฉยๆนะนี่กลืนน้ำลายคือหิวหรืออยากกินจนต้องกลืนน้ำลายถ้าตีความกับนักการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ดีนะไม่ดีอันนี้ดักกันไม่ดีเขากินเอาตำแหน่งไงคือน้ำลายนะตำแหน่งคือน้ำลายแต่อย่าไปว่าเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดกันคือกลืนน้ำลายตัวเองกลืนน้ำลายตัวเองกลืนน้ำลายตัวเองนี่คือกลับคำพูดไม่ทำตามที่พูดหรือสัญญาอันนี้ตรงกว่าไหมตรงกว่าใช่ไหมฮะตระบัดสัตว์กับกลืนน้ำลายตัวเองใช่ไหมกลืนน้ำมันต้องเป็นกลืนน้ำลายตัวเองเป็นน้ำลายตัวเองนี่ก็คือนั่นก็น้ำลายก็ต้องของเราไม่กลืนกับคนอื่นได้ไงวะใช่ไหมภาษาไทยนี่ก็แปลกนะภาษาไทยแปลกภาษาไทยแปลกกลืนน้ำลายตัวเองมันก็ต้องเป็นของตัวเองน้ำลายคนอื่นคุณจะกลืนยังไงมันก็อาจจะมีอันนี้อาจจะเอ็กซ์เรย์ไปนิดนึงนะคุณวิสุทธิ์คิดเชิญคิดต่อคิดต่อนี่นี่คิดแบบไปกับคนแก่ลามกจริงๆแล้วเรื่องน้ำลายนี่มีอันนึงคือถมน้ำลายรถฟ้าถมน้ำลายรถฟ้าเนี่ยก็คือคุณเต้นเขาก็ชอบสามก๊กเนี่ยจิวี่กับของเบ้งถูกป่าวพอจิวี่แพ้ของเบ้งก็คือเป็นผู้แพ้ผู้ถมน้ำลายรถฟ้าก็คือท้าทายคนที่มีอำนาจเหนือกว่าแล้วแพ้แต่ความหมายจริงๆก็คือเป็นผู้แพ้ภัยตัวเองเออผู้แพ้ภัยตัวเองในเกมเนี้ยใครเป็นผู้แพ้ภัยตัวเองเดี๋ยวก็รู้ทุกคนนะเอาอันนี้อีกอันไหมอีกอันนิดเดียวอีกนิดเดียวผมก็เลยไปไอ้คำนี้ผมก็เลยไปเจอบทความของคุณกิเลนประลองเชิงไทยรัฐพี่ประกิตเขียนพี่ประกิตอ่ะเขียนตั้งแต่ปี55มึงท้ายสุดเนี่ยฟ้าในความหมายนี้คนแต่งสามก๊กตั้งใจเหมือนคงเบ้งผู้ได้ฉายาผู้อย่างรู้ดินฟ้าแต่ในความหมายทั่วไปของฟ้าคือของสูงเบื้องสูงใครผู้โอหังมิบิงบังอาจละเมิดนั้นอาจจะมักบั้นปลายชีวิตวินาศโอ้โหเออนี่คือขอถมน้ำลายรถฟ้าพูดถึงเรื่องจิวยี่แล้วมาสรุปตรงนี้นะสรุปย่อหน้าสุดท้ายบางคนนั้นอย่าว่าแต่เอาเข้าคุกให้ตายในคุกมีคนบ่นว่าปล่อยให้เข้ามาได้อย่างไรคนพวกนี้อยู่ที่ไหนก็หนักเหมือนดินจบละจบละสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่านักการเมืองคือเลือดแทนน้ำลายเนี่ยตกลงอันนี้คือคำแก้ตัวหรือคำอธิบายผมว่ามันในสารในกรณีหลายคนนะครับนักการเมืองหลายคนผมว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอก ไอ้เรื่องพริกลิ้นตบัดสัตว์เอาผลประโยชน์ตัวผลประโยชน์ณขณะนั้นเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยมันมีเยอะมีเยอะนะครับไม่ใช่มันเป็นผมว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาตินักการเมืองธรรมชาติแหมมนุษย์ด้วยพ่อค้าบางคนก็เป็นอะไรก็เป็นนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราพูดเรื่องการเมืองเนี่ยนักการเมืองมันก็เป็นธรรมชาตินักการเมือง
ต่ไม่ใช่นักการเมืองทุกคนผมอยู่ในวงการเมืองมาเนี่ยผมคิดว่าคนดีก็เยอะนะคนที่พูดจาตรงไปตรงมาคนที่มีอุดมการณ์ถึงแม้จะอยู่ในสภาทุกวันนี้ก็ยังมีอุดมการณ์ยังคงอุดมการณ์นั้นผมว่ามีเยอะเหมือนกันอันนี้เข้าใจไงน่าจะเยอะกว่าคนที่กลืนน้ำลายเยอะกว่าแต่ว่าคนที่กลืนน้ำลายบางทีเขาเรียกอะไรมีพรสวรรค์มีหือหวาหือหวาอะไรมากแล้วก็บางทีเนี่ยในสังคมไทยสังคมที่ชอบดราม่าชอบอะไรพวกเนี้ยไอ้บางทีความฉาบฉวยมันมาใช่ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็บางจุดบางเวลาแต่บางคนบางทีเนี่ยก็เห็นใจนะครับอย่างคุณณัฐวุฒิผมว่าผมเห็นใจกันนะเพราะว่าณจุดเวลานึงเนี่ยฟังแกอธิบายแกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นและแกก็คิดอย่างนั้นแต่พอมาถึงอีกจุดหนึ่งสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแกก็คิดอีกแบบหนึ่งสถานการณ์เปลี่ยนไปอาจจะเป็นความจำเป็นพื้นฐานส่วนตัวด้วยเพราะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในระบบการเมืองที่มันเป็นการเมืองอุดมการณ์หนักแน่นมากกว่าเนี่ยมันสามารถยืนได้แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณจะเลิกคุณก็เลิกคุณตุ้นที่ชัยเคยสัมภาษณ์ผมอ่ะบอกว่าจะเลิกการเมืองแล้วใช่ไหมเนี่ยทำร้านกาแฟเนี่ยใช่ผมบอกว่าผมเลิกแล้วแต่ว่าผมก็ติ่งไว้เสมอว่า never say never เขาบอกว่าต้องพูดไว้เข้าใจไหมก็อย่าบอกว่าไม่เพราะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าวันหนึ่งจะต้องกลับไปไหมในสถานการณ์ใดก็ตามถูกไหมครับในกรณีของคุณเต้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะมีความจำเป็นบางอย่างนะฮะผมเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยผมยกตัวอย่างตอนที่ผมไปช่วยอาจารย์สมคิดตั้งพรรคตอนนั้นหลายคนก็ไม่พอใจผมนะเพราะทุกอย่างนี้ไปคุณไปช่วยคุณสมคิดได้ไงคุณสมคิดเนี่ยก็หักคุณทักษิณมาอะไรมาในใจผมก็ไม่อยากอธิบายอะไรมาแต่ในใจผมเนี่ยอาจารย์สมคิดผมรู้จักตั้งแต่ก่อนเข้าการเมืองแกเคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทบ้านช้างผมเองเคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่บ้านช้างคุณไพโรจน์เปี่ยมวงศ์สารผมรู้จักอาจารย์ก็เป็นคนที่แนะนำอะไรมาตลอดถูกไหมฮะเรื่องการตลาดเรื่องอะไรแล้วพอมาเป็นรองนายกคุณทักษิณนี่แหละสมควรเป็นเลขาคุณสมคิดรองเลขาธิการนายกคุณทักษิณครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพูดง่ายมันมีหนี้ใจกันอ่ะผมก็เลยไปช่วยเพราะฉะนั้นถ้าตอนหลังปี49ผมอาจจะบอกไม่ทำแล้วแต่เพิ่มมันมาถึงมาไอ้หลังปีที่ออกจากคุณยิ่งรักไม่ทำแล้วเพิ่มมันมีตรงนี้มันเป็นที่ใจกันมันก็โอเคถูกไหมแต่ตอนนั้นมันเรื่องของหลักการความคิดอะไรมีหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่มันก็มีเพราะว่าผมเองก็ช่วยคนตั้งพรรคมาเยอะทำช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จก็มีแล้วทำให้เขาเจ๊งก็มีแล้วทำเขาเจ๊งทำของตัวเองเจ๊งเวลาเจ๊งเราต้องบอกว่าทำของตัวเองเจ๊งอย่างตอนหลังปี49เนี่ยผมก็ไปทำเพื่อแผ่นดินทำกับมีทั้งอาจารย์สุรเกียรติ เสถียรไทยพินิจจารุสมบัติปรีชาลาวงชนะสุวิทย์คุณกิติ5คนไอ้4คนเนี่ยโดนแบนในที่สุดเหลือสุวิทย์คุณกิติอยู่คนเดียวต้องชูสุวิทย์คุณกิติเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้เป็นรัฐมนตรีอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเก่งอะไรผมว่าคุณพินิจคุณปรีชาเขามีกองกำลังของเขาอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็ช่วยเพราะว่าเราไปมองว่าเออมันมีอีกสักพักนึงแล้วมันเป็นทางเลือกของประชาชนก็ดีนั้นไอ้ของพวกนี้เราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ใช้ไปทำอีกคงไม่เอาแล้วนะแต่ว่า never say never never say never การเมืองอาจจะเปลี่ยนอีกแล้วก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราช่วยได้ก็แต่ว่านี่น้ำใจคนจ่ายคนชดเชยไปหมดแล้วมั้งนี่น้ำใจมีเหลือผมก็ถือว่าผมก็ชดเชยบุญคุณหมดแล้วนะครบยังครบยังครบแล้ว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 นะในใจผมนะครับในใจแล้วก็ถ้าจะกลับเข้าไปอีกเดี๋ยวไปติดบุญคุณใครอีกไม่เอาสักคนหนึ่งแต่ในกรณีของคุณณัฐวุฒิเนี่ยคือจริงๆการเมืองไทยเนี่ยที่เมื่อกี้จะพูดถึงก็คือการเมืองไทยเป็นการเมืองอุดมการณ์ก็จริงแต่อย่างที่คุณวิสุทธิ์คุณสุทธิชัยรู้ว่ามันเป็นการเมืองระบบอุปถัมภ์นี่คืออธิบายใช่ไหมนี่คือมันเป็น patronage democracy เรียกอย่างนี้อันนี้น่าสนใจเป็นประชาธิปไตยระบบอุปถัมภ์ถูกไหมเมื่อมันเป็นระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็มันก็กลับมาเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยอะนี่บุญคุณกันนี่ใจนี่บุญคุณเคยช่วยเงินเคยช่วยถ้าท้องถิ่นหน่อยเคยช่วยฝากลูกเข้าโรงเรียนเคยช่วยสามีไปทำงานช่วยจ่ายนี่ใช้มาช่วยจ่ายนี่เอาโฉนดมาเอาเงินไปเออฉะนั้นเนี่ยไอ้การเมืองระบบอุปถัมภ์ตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยถึงการเมืองระดับชาติเนี่ยมันเป็นระบบใช่ไหม
แล้วเราไม่แล้วคอร์รัปชันมันก็เกิดจากอันนี้ด้วยใช่คอร์รัปชันมันก็เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็การที่จำเป็นต้องมีบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็คือจริงๆเขาไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายนะหลายคนเป็นคนที่คือจิตใจกว้างขวางเป็นใจนักเลงใครมาขอให้ช่วยก็ช่วยแต่ไอ้ใครมาขอให้ช่วยก็ช่วยพอเราพอตัวเองจะเล่นการเมืองหรือลูกจะเล่นการเมืองก็ต้องช่วยกลับก็ต้องช่วยกลับใช่ไหมใช่เราจะลงคะแนนให้ใครเราก็อันนี้เคยช่วยเราเคยช่วยเราพ่อไม่สบายยังดูแลเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนดีไปเคยไม่เคยปฏิเสธบ้านเปิดตลอดใช่ไหมบ้านสสต่างจังหวัดเนี่ยเปิดตลอดหิวข้าวก็มาได้ไม่หิวก็มาได้แล้วจะก้าวพ้นการเมืองแบบไม่ได้ไหมเมืองไทยผมว่าได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องอย่าลืมคุณสุทธิชัยใครจะว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรยังไงก็ตามไทยรักไทยยุคแรกเนี่ยเขาพยายามมันได้ก้าวข้ามไปขั้นหนึ่งนะเขาพยายามก้าวข้ามไปขั้นหนึ่งการที่มีนกแร่เข้ามาที่เรียกว่าสสนกแร่ก็ไม่มีฐานการเมืองไม่มีอะไรเลยร้อยกว่าเสียงอ่ะร้อยกว่าคนเข้ามาได้เนี่ยนะแล้วก็ล้มยักษ์บางคนล้มยักษ์มาด้วยนะมันถือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนแล้วคุณทักษิณก็คิดแบบว่าใช้พักคือพูดง่ายเอาแบรนด์สร้างแบรนด์อ่ะสร้างแบรนด์พักสร้างรอยัลตี้กับพักเพราะฉะนั้นสสจะออกจากพักเนี่ยสสออกจากพักได้แต่ตกถ้าเกิดคุณไม่ลงไทยรักไทยคุณสอบตกเพราะฉะนั้นแล้วก็เงินใช้ไหมทรัพยากรก็ต้องมีแต่ว่าทรัพยากรส่วนใหญ่กลายเป็นว่าลงที่มาร์เก็ตติ้งมากกว่าลงที่การสร้างแบรนด์การสร้างอะไรซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาซึ่งงบต่างๆมันกลายเป็นงบมาร์เก็ตติ้งงบการสร้างงบการทำความเข้าใจแบรนดิ้งทั้งหลายใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนพอคุณทักษิณประสบความสำเร็จก็เลี้ยวกลับเหมือนกันก็ใช่ไหมในที่สุดแล้วเนี่ยพอมันอยากเบ่งตัวให้ใหญ่เนี่ยก็เลยมันก็ต้องดึงเข้ามากลับมาสู่ระบบแต่ดึงเข้ามาเนี่ยโมเดลเนี่ยมันเป็นโมเดลที่เราคิดกันคุยกันอ่ะผมก็เป็นหนึ่งในอาจจะยังท้ายโต๊ะหน่อยแต่ว่าอย่างพี่อ้วนภูมิธรรมอย่างอะไรพวกนี้เขาก็คุยกันแล้วผมก็เราก็ช่วยกันว่าเฮ้ยมันเป็นพรรคอย่าง LDP Liberal Democratic Party ของญี่ปุ่นก็คือจริงๆในพรรคมันมีหลายแฟคชั่นถูกต้องมีหลายมุ้งหลายมุ้งแล้วมันก็เป็นการต่อรองระหว่างมุ้งบางทีมุ้งนี้มุ้งใหญ่บางทีไม่ได้นะไอ้มุ้งเล็กเนี่ยกลายเป็นตัวรองรับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ได้เป็นนายกแต่มันก็จะมีความไม่เสถียรมีเสถียรภาพเนี่ยนะญี่ปุ่นยุคหนึ่งเปลี่ยนนายกประจำเลยใช่ใช่ไหมใช่จนถึงขั้น LDP แพ้เลือกตั้งอ่ะถูกต้องทั้งพรรคเลยทั้งพรรคเลยตอนนั้นเรื่องใหญ่มากก็ปรับใช่ไหมแล้วทำไมไม่คิดอย่างอัมโน่ LDP อัมโน่ก็คิดอัมโน่มาเลเซียอัมโน่ผมก็ไปดูงานมาแล้วก็คิดแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอัมโน่เนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าอันนี้มันคือข้อแตกต่างของประวัติศาสตร์ไทยเลยคือประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยความดีของประวัติศาสตร์ไทยคือเราไม่เคยเป็นเอกราชใครไม่ใช่เราเป็นเอกราชเราไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครถูกไหมครับพอไม่เป็นอาณานิคมของใครความดีก็คือเรารักษาเอกราชไว้ได้แล้วก็ถูกต้องมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผมคิดว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแต่ไอ้คนประเทศที่มันเป็นอาณานิคมเนี่ยมันถูกรื้อระบบเข้าใจไหมใช่ไหมโดยเพราะอาณานิคมอังกฤษเนี่ยมันรื้อระบบถูกไหมเพราะฉะนั้นอาณานิคมอังกฤษเนี่ยจะเห็นนะอินเดียก็ยังเป็นประชาธิปไตยใช่ถึงจะมีชนชั้นอยู่ข้างในเยอะแยะมาเลเซียก็ยังคงเป็นประชาธิปไตยได้สิงคโปร์ไม่ต้องพูดลีกวนยูมันประชาธิปไตยหรือทอริทาเรียนอยู่แล้วถูกไหมแต่มันมีการเลือกตั้งใช่ไหมพออเมริกาเข้าไปยึดญี่ปุ่นชนะสงครามแม็กอาเธอร์มันก็โชคดีที่มันได้แม็กอาเธอร์แม็กอาเธอร์ก็มีเหตุการณ์วุ่นวายถกเถียงกันวุ่นวายนะแต่ว่าในที่สุดมันสามารถตั้งประชาธิปไตยตั้งไข่ได้คิดผมพูดเสมอเลยนะคิดลองดูสิที่ญี่ปุ่นชนะสงครามเนี่ยนะก็การเมืองเหมือนไทยนี่แหละทุนใหญ่ทหารแล้วก็ธุรกิจยักษ์ครับธุรกิจใหญ่ไซบัตสึไซบัตสึใช่ไหมฮะมันถูกเบรกหมดมันถูกเบรกหมดแล้วก็พอภัยจากคอมมิวนิสต์เข้ามามันก็ใช้ประชาธิปไตยเป็นตัวคั่นแต่คุณไปจะถามใช่ไหมผมรู้ว่านั่งคิดอยู่ในใจอ่ะว่าถ้าเต้นมาจะไปสต็อปม็อบได้ไหมแล้วก็จตุพรจะลงถนนครั้งที่จะมาไหมผมว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นหรือผมว่าคุณมันไม่ได้ลึกซึ้งมันคือมันไม่ใช่แค่เต้นกับตู่อ่ะนั่นแหละสิแต่คนมองตอนนี้เป็นสงครามตัวแทนไหมมันเกี่ยวอะไรกันกับที่เนวินไปกินข้าวกับทักษิณไหมผมว่าเอางี้ก่อนคุณทักษิณเนี่ยยังไง
ด้วยธรรมชาตินะฮะยังไงก็ต้องกระชับอำนาจข้างหนึ่งเป็นพรรคประชาชนใช่ไหมพรรคประชาชนก็ถูกกระจายอำนาจอยู่แล้วถูกสอยไปเรื่อยๆแต่ว่าการเลือกตั้งข้างหน้าอีก3ปีหรือจะมีขึ้นถ้าไม่ยุบสภาเนี่ยยังประมาทไม่ได้ขณะเดียวกันภูมิใจไทยก็แน่นอนโตขึ้นแน่เพราะว่าคุณอนุทินทีมแท็กทีมคุณอนุทินเนวินเนี่ยถือว่ายิงเข้าเป้าถูกไหมฮะจริงๆเขาจะยิงถึง100กว่าแต่ว่าอาจจะ70กว่าเธอก็ถือเขาเข้าเป้าพูด70มาตลอด70เขาพูดตัวเลขนี้มาตลอดรอบหน้าเนี่ยถ้าเขาจะกินเขาก็ต้องไปกินแดนในภาคอีสานซึ่งก็ต้องไทยก็ต้องเจอเพื่อไทยในขณะที่ประชาชนอาจจะกวาดยังกวาดกรุงเทพปริมณฑลพิษณุโลกซีบอร์ดแล้วก็เขตหนึ่งในเมืองอยู่กระชับอำนาจของคุณทักษิณแปลว่าอะไรกระชับอำนาจก็คือว่างั้นเอาทุกคนกลับมายืนที่จะสามารถใช้ได้ LPD เนี่ย LDP เนี่ย LDP นี่แหละผมคิดว่าแม้กระทั่งกรณีของร้อยเอกธรรมนัสหรืออะไรก็ตามที่กำกำกึ่งๆเนี่ยมันก็ชัดอยู่ว่าคือเพื่อไทยจริงๆเนี่ยนะแพ้พักก้าวไกล10คะแนนเท่านั้นนะ10เสียงอ่ะสอสอ10ที่นั่งแต่เรื่องใหญ่ใหญ่มากจริงๆสอสอเขตเท่ากันนะใช่ใช่แต่แพ้ที่พาร์ติลิสต์112ไงใช่ไหมแพ้ที่พาร์ติลิสต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรวมกันเข้ามาแล้วมันเป็นปึกแผ่นเนี่ยอย่างน้อยจุดเริ่มต้นอ่ะผมเชื่อว่านี่เดาใจนะเพราะผมก็ไม่ได้คุยกับท่านเลยนะครับแต่ว่าเดาใจว่าท่านเองก็มองว่าถ้างั้นมันเป็นปึกแผ่นอยู่ที่140 150 160ตอนนี้มันก็น่าจะประมาณนั้นนะถูกไหมครับแล้วเข้ามั่นใจในการที่จะสร้างกระแสสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมานะครับมันอาจจะกลับมาได้หรืออย่างน้อยกลับมาเป็นที่2ถ้าไม่เป็นที่1คุณทักษิณก็ต้องแน่นอนคุณทักษิณไม่ยอมเป็นที่2หรอกก็ต้องอยากเป็นที่1ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นที่2จากพรรคประชาชนพรรคประชาชนไม่ถึง250พรรคประชาชนก็เป็นฝ่ายค้านไปอยู่นั่นแปลว่าเพราะว่ากำแพงรอบหน้ายังมีฝั่งของคุณทักษิณกับฝั่งประชาชน อันนี้มองในแง่ทฤษฎีสมมุติว่านะ เพราะมันมีอีกหลายสมมุติสมมุติว่าคุณทักษิณกับนายกแพทองธารรอดจากคดีต่างๆเนี่ยไอ้เนี่ยมันสมมุติว่าใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเขารอดแล้วก็สามารถรักษาความเป็นผึกแผ่นตอนนี้มันก็จะเหลือ3พรรคใช่3พรรคในการต่อสู้3พรรคใช่มั้ยครับซึ่งภูมิใจไทยเนี่ยผมเชื่อว่าลึกๆถ้าจะให้วิเคราะห์ตอนนี้เขาคิดว่าเขามาที่2อย่าที่2ตามหลังที่2ตามหลังประชาชนอ๋อเหรอเพราะว่าเขาอยากเป็นอย่างนั้นเพื่อไทยเนี่ยจะดูว่าการรวมตัวครั้งเนี้ยมันยังมีความเขาเรียกอะไรความไม่ค่อยลงล็อกลงตัวอะไรกันเยอะใช่มั้ยครับแล้วก็1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาเองก็อาจจะขยันจริงออกไปนู่นจริงแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายอะไรเลยถูกไหมครับแล้วยังโดนนิติสงครามสอยถูกไหมฮะวันนี้เพื่อไทยคุณทักษิณเองก็โดนนิติสงครามหนักมากหนักมากตอนเนี้ยจะรอดไม่รอดนี่ยังเป็นคำถามนะประชาชนโดนนิติสงครามยังคงอยู่อีก44สสเนี่ยไม่รู้จะยังไม่จะรอดหรือเปล่าก็ไม่น่ารอดอ่ะเมื่อสักครู่สมมติว่าไม่น่ารอดสมมติว่าไม่น่ารอดผู้สื่อข่าวพูดถึงว่าถ้าคุณทักษิณและนายกอุ๊งอิ๊งรอดนั่นแปลว่าน้ำหนักของการไม่รอดยังมีอยู่เหรออ๋อแน่นอนเอ้ยคุณมาจากไหนอ่ะผมกับพี่มาโลกแล้วอันนี้ไม่ต้องสมมุติแล้วไม่ต้องสมมุติแล้วอันนี้ไม่ต้องสมมุติแล้วมันมีระเบิดเวลาตั้งอยู่รอบหมดเลยอ้าวมีอะไรระเบิดเวลามีอะไรบ้างระเบิดเวลามีอะไรบ้างก็อุ้ยเนี่ยตั้งแต่คัดแอลไพน์ชั้น14ชั้น14ครอบงำครอบงำแล้วก็ที่เพิ่งถูกฟ้องไปเร็วๆเนี่ยถูกยื่นร้องเรียนไปเร็วๆเนี่ย6เรื่องเลย6เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาเงี้ยนะ6เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคือคณะนักร้องนี่เขาร้องอยู่แล้วล่ะครับแม้แต่ว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวได้มันก็เกี่ยวก็เกี่ยวอย่าลืมนะครับว่านายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้หลุดเพราะจำนำข้าวนะใช่ใช่ใช่หรือไม่หลุดเพราะนี่ละโทษกรรมนะแน่นอนกปปสมาหลุดเพราะการคดีเปลี่ยนย้ายยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีซึ่งจริงๆเนี่ยพอไปบอกต่างประเทศเนี่ยเขางงอะไรว่าอยู่เป็นนายกอยู่ย้ายเลขาสมช.ไม่ได้คือยิ่งเราลอกระบบอเมริกันมานะใช่อเมริกันคือ National Security Council จริงๆมันตำแหน่งการเมืองนะใช่ใช่แต่แน่นอนคุณก็ต้องตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถมาถูกไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้น
คุณเปลี่ยนข้าราชการไม่ได้แล้วคุณจะบริหารยังไงเพื่อนฝรั่งผมงงบอกเปลี่ยนบอกนี่ this is Thailand สมมติว่าสมมติว่าเพราะฉะนั้นฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่รอดเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่ผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลแพทองธารด้วยนะผมว่าทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นใจว่าคนคือคุณทักษิณก็ชอบพูดคำนี้บ่อยนะแล้วผมก็จำแกมาแต่ว่าก็มีนักการเมืองพูดเยอะก็คือนักการเมืองความทฤษฎีทางการเมืองคือ trust and confidence ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นวันนี้ความไว้วางใจผมว่ายังมีคุณทักษิณเนี่ยต้องด้วยความที่แกเป็นฟีโนเมนอนผมบอกเป็นปรากฏการณ์นะเดี๋ยวนี้วันนี้เรียนคำศัพท์เยอะแล้วก็เป็น controversial คือมีเรื่องที่ร้อนแรงพูดภาษาไทยๆคือมีคู่แค้นเยอะคู่แค้นใช่ๆคู่แค้นเยอะเพราะฉะนั้นแกกลับมาคราวนี้ผมว่าแกก็คิดว่ามันจะยุตินะคิดว่ายังไงแต่ว่าในช่วงแรกแหละแต่ตอนนี้พอแกกลับมาแล้วแกก็ เดินสายพูดศัตรูทางการเมืองก็มาเพียบชั้น14ด้วยแหละเราเริ่มที่ชั้น14นั่นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็ ความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจมันก็เกิดความระแวงคือศัตรูเกิดความระแวงในขณะเดียวกันสาธารณชนเนี่ยเราอยู่ในกระแสสื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อผมก็เรียนรู้มา นะฮะมันก็เห็นว่าความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันเกิดคือสังคมไทยการที่พรรคก้าวไกลได้ชัยชนะเนี่ย อย่าลืมนะว่ามันคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองว่า คนรุ่นเก่าหรือคนที่อยู่ในอำนาจต่างๆเนี่ยมันมีอภิสิทธิ์ชนถูกไหมครับแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพของคุณทักษิณข้อเท็จจริงจะเป็นไงไม่รู้แหละเดี๋ยวก็คงรู้กันอ่ะเพราะเข้าสู่กระบวนการปปช.แล้วจะขึ้นศาลแน่นอนมีความรู้สึกว่าคุณกลับมาคุณเป็นอภิสิทธิ์ชนคุณไม่ได้ติดคุกใช่ไหมฮะอันนี้มันปฏิเสธความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นจุดข้อร้องเรียนวันนี้ก็ข้อที่ร้องเรียนมาสองวันตรงก่อนนี้แน่นอนถูกไหมครับแล้วตอนเนี้ยขณะนี้มันถูกณจุดที่เราคุยกันเนี่ยมันถูกย้ำตอกย้ำไปอีกกรณีพลเอกพิสารอดีตแม่ทัพภาคสี่ตักใบในกรณีตักใบซึ่งจะหมดอายุความวันที่25เนี่ยไอเนี้ยมันยิ่งตอกย้ำไปอีกเพราะว่าก็โชคไม่ดีอ่ะก็คือคุณพิสารแกเป็นปาร์ตี้ลิสต์นั่นนะเพื่อไทยถูกไหมฮะทีนี้ไม่ใช่เรื่องโชคหรอกมันเป็นข้อเท็จจริงที่คุณเห็นเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงผมก็รู้แล้วมันก็ยังมีอะไรมากกว่านั้นแต่อย่าไปพูดเลยนะแต่ว่าอ่ะมันเป็นตรงนี้พอไม่ปรากฏตัวถูกไหมครับพักไม่ขับพักคงไม่ขับแน่แต่จริงๆพักน่าจะกระซิบบอกคุณพิสารจะไม่อยู่ก็ลาออกซะหน่อยจะได้หมดลาออกซะทีช่วยพักได้นะถูกไหมฮะคือจะหายตัวไปก็หลับตาข้างนึงพูดกันตรงๆนะก็เมืองไทยก็เกิดอย่างเงี้ยนะแต่ลาออกสักนิดนึงพอลาออกสักนิดนึงเนี่ยไอ้ความกดดันมันก็ลดลงตอนนี้ความที่แกไม่ได้ลาออกแล้วมันช้าไปแล้วล่ะตอนเนี้ยตอนนี้ก็จะคนมันก็ซ้ำตอกย้ำอีกนะฮะแล้วโอกาสจะได้ตัวกลับมามีไหมหรืออีก2อาทิตย์เนี่ยเหรอเอ้าเผื่อเปลี่ยนใจตามล่าหาตัวให้คุณอยู่ประเทศไหนสมมุติว่าคุณอยู่ประเทศสมมุติว่าสมมุติว่าเขาอยู่บ้านเลยแหมนะไอ้ที่ผ่านมาในอดีตอย่าเอ่ยชื่อหลายๆคนผมก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนหลายคดีเล็กๆเนี่ยถ้าผมเป็นทักษิณเนี่ยผมต้องโทรบอกคุณพิสารว่าเฮ้ยอยู่ไปขึ้นศาลมันยังมีขั้นตอนอีกยาวขึ้นศาลเนี่ยนะผมว่าให้ขึ้นศาลและล็อบบี้ให้ประกันตัวได้ซึ่งทำได้อยู่แล้วเพราะถ้าไม่หนีนะจริงๆถ้ายอมรับหมายตั้งแต่แรกแล้วไปขึ้นศาลผมว่าศาลให้ประกันตัวผู้ใหญ่แล้วด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สู้ไป3ศาลใช่มันโอ้ยปีได้ก็ไม่รู้จำเลยจะเหลือกี่คนนะกันตรงๆอ่ะทำไมคุณทักษิณคิดไม่ออกเลยตรงนี้อันนี้ต้องถามคุณทักษิณแล้วนี่ผมสมมติไม่ได้ผมสมมติแทนไม่ได้ว่าผมสมมติว่าไม่คือมีคนบอกคุณทักษิณฉลาดเป็นคนบริหารวิกฤตต่างๆนานาได้หลายๆเรื่องตรงหลังเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่คุณสุทธิชัยอันนี้เป็นความจริงทางการเมืองอย่างนะในประเทศไทยเนี่ยคือการที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นโดยเฉพาะคนมีสีเนี่ยจะเป็นตำรวจทหารเนี่ย
จริงๆเขาก็มีกระบวนการที่ช่วยกันนะก็ตรงนี้ต้องตายกันตรงนี้แหละก็ตายกันต้องติดคุกกันตรงนี้แหละก็จริงๆแล้วเนี่ยทำไม10ปีที่ผ่านมายุคพลเอกประยุทธ์ไม่มีการดำเนินทำให้คดีนี้มันขึ้นมาล่ะก็นั่นแหละก็ต้องตั้งคำถามก็ต้องตั้งคำถามเราตั้งคำถามได้นะครับแต่เราคงไม่ตั้งคำถามมากกว่านี้เพราะสมมติว่าผมยังอยากกลับบ้านอยู่ถูกไหมถูกไหมครับแต่ว่าต้องตั้งคำถามนี่มันคือจริงๆแล้วมันก็คืออะไรแล้วคุณทักษิณเองเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่นี่ไงการเมืองระบบอุปถัมภ์ไงถูกไหมถูกต้องถูกไหมแต่ว่าเขาต้องรู้ความต้องเปรียบที่ระหว่างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับความเกรงใจหรือว่าการอุปถัมภ์ฉะนั้นเขาต้องรู้ว่ามันเสียทั้งรัฐบาลนะเสียงานที่เสียทั้งรัฐบาลและเสียทั้งคุณนายกแพทองธารตอบเรื่องนี้ไม่ได้เลยหนีนักข่าวทุกวันจริงๆมันเสียตั้งแต่แล้วก็กรณีนี้ก็จะเห็นได้ว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอดใช่เพราะว่าแล้วจะตอกย้ำแล้วหลังวันที่25เนี่ยผมก็เกรงว่ามันจะหนักขึ้นมันจะหนักรัฐบาลรู้ไหมว่าเสียหายแล้วเครดิตของรัฐบาลในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหมดแล้วนะไม่มีละไม่มีละหมดละคุณถามว่ารัฐบาลรู้ไหมว่ามันเสียหายอยู่ที่ว่าคุณหมายถึงใครในรัฐบาลตอนนี้ผมฟังรัฐบาลนะเป็นเรื่องตัวบุคคลคุณฟังใครในรัฐบาลคุณฟังคุณภูมิธรรมอ่ะใช่ไม่จริงก็มีคนเดียวที่พูดอยู่แล้วมันติดกับกระโหมดูแลที่โดยตรงอันนี้เป็นอะไรที่ผมติดใจมานานนะคุณเฉลิมชัยวิสุทธิ์ผมว่าอเมริกันเนี่ยมันก็เลวร้ายนะพูดตรงๆนะใช่แต่ว่ามันมีกระบวนการอย่างเช่นทหารมันบุกเข้าไปยิงหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านในแอฟริกานิสถานเนี่ยมันก็มีกรรมการสอบนะมันมีกรรมการสอบมีการลงโทษทางวินัยสำหรับผมก็อาจจะเบาสำหรับครอบครัวอัฟกานิสถานที่ตายไปเขาอาจจะบอกเบาไปแต่ว่าอย่างน้อยมันมีกระบวนการแล้วภาษาอังกฤษมันมีเรียกว่ามี closure ก็คือว่าเฮ้ยไอคนที่ทำผิดเนี่ยจะโดยประมาทเลินเล่อหรือตั้งใจอะไรก็ตามเนี่ยมันมีกระบวนการปิดเกมทำแล้วก็ปิดเกมนะนี่ลูกหลานเขาตายไป80กว่าคนจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับแล้วที่เจ็บก็เยอะนะที่เจ็บอยู่นะที่เจ็บอะไรอีกใช่แล้วสำหรับยิ่งการเยียวยาด้วยเงินมันไม่ได้ตอบคำถามยิ่งถ้าคุณทักษิณเนี่ยไอ้เรื่องภาคใต้ตากใบเนี่ยมันเป็นแผลหนักมากนะฉะนั้นถ้าคนที่จะแคร์คุณทักษิณคุณทักษิณอาจจะยังปฏิเสธ self deny นะว่ากูไม่เกี่ยวแต่คนก็รับความบอกไอ้เรื่องนี้นะมันกระทบทักษิณเลยนะถ้าจะให้เครดิตคุณทักษิณอะไรไม่ได้ให้เครดิตหรอกผมก็ทราบดีอ่ะเพราะผมอยู่ตรงนั้นแต่ว่าผมทราบว่าคุณทักษิณเองรู้สึกตกใจนะตกใจพอได้รับรายงานเนี่ยตกใจนะครับว่ามาทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยแต่ว่าอย่างว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้มันเหมือนโทษนะก็พาดพิงญาติผมนิดนึงมันเหมือนนายกอภิสิทธิ์อ่ะจะไม่ว่าคนจะบอกว่าตั้งใจดียังไงก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีคนตายกลางเมืองหลวง99ศพถูกต้องต้องรับผิดชอบมันปฏิเสธอะไรบางอย่างไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองแหละถูกต้องถ้าไม่ใช่เรื่องศาลเขาอาจจะหลุดไปแล้วอะไรไปแล้ว คุณทักษิณเหมือนกันใช่ไหมฮะไอความรับผิดชอบทางการเมืองมันต้องมีใช่ไหมฮะทีนี้การที่พอมีพลเอกพิสารไปอยู่ในบัญชีรายชื่อเป็นอะไรแล้วดันได้เป็นส.ส.อีกเนี่ยไอความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อึดอัดผมเนี่ยได้สัมผัสช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยผมไปคุมกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้ลงไปตั้งเปลี่ยนช่อง11ที่นู่นให้เป็นภาษายาวีซึ่งคนไม่ยอมตอนแรกมีคนคัดค้านว่าไปเถอะใช่ไหมมันได้ทำความเข้าใจกับประชาชนอะไรเพราะเนี้ยทำให้ผมพบผู้นำหลายคนแล้วก็ตอนเป็นเลขาธิการนายกก็ได้มีโอกาสเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราเคารพเขาให้เกียรติเขาให้เกียรติประวัติศาสตร์เขาแล้วอะไรที่มันไม่เป็นความมีความเขามีความรู้สึกเขาไม่เป็นได้รับความเป็นธรรมเนี่ย มันต้องดำเนินการอ่ะต้องมันเป็นความแล้วยิ่งคุณได้เป็นคณะมนตรีสิทธิประชาชนแห่งชาติประชาชาติด้วยนะมันมาพอดีเลยนะก็เป็นหลายสมัยแล้วเมื่อก่อนคุณศิริศักดิ์ก็เคยเป็นใช่ไหมยูโน่แต่นานแล้วได้รับใช่ไหมแต่รุ่นนี้เนี่ยมันมาจังหวะบังเอิญเนี่ยแล้วคำถามมันก็จะดังขึ้นมาอีกคำถามยังไงมันก็ดังแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะยังโชคดีที่พูดตรงๆไม่ใช่มันไม่ใช่โชคหรอกไม่ใช่โชคดีคำว่าโชคดีผิดมากมันอาจจะเป็นจังหวะที่มันยังเป็นถือว่าเป็นโลคอลคือเป็นเรื่องของประเทศไทยใช่ไหมฮะไม่มี
องค์กรก่อการร้ายข้ามชาติเข้ามาแทรกแซงมากนักมีบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการไปเรียนไปอะไรแต่ว่าไม่ได้เข้ามาแบบกระหึ่มถูกไหมครับแต่ว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเมื่อภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนเนี่ยไอ้เงื่อนไขตรงนี้แม้กระทั่งเงื่อนไขตรงนี้ยิ่งจะมีการช่วงชิงระหว่างจีนกับอเมริกาในทะเลจีนใต้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรักษาราชอาณาจักรนี้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเราควรจะต้องทำเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องเข้าใจความหลากหลายของมิติของชนชาติศาสนามากกว่านี้ใช่นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครเป็นรัฐบาลแล้วดูเหมือนที่จะไม่รักษาตรงนี้เนี่ยคนอื่นที่เขามาอยู่มานานเขาอาจจะเขาก็อาจจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยแล้วยังไงล่ะใช่มีตั้งหลายชนชาติถูกไหมแล้วท่าทีการตอบก็มีคำถามนะคือล่าสุดแกนหลักของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งบอกว่าเรื่องน้ำท่วมสำคัญกว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผมทำนายคนผมบอกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงคืออันนี้แหละอันนี้แหละยิ่งพูดยิ่งเสียอันนี้นะอันนี้อย่าไปพูดเพราะว่าจริงๆเรื่องเล่าของเราเนี่ยเรื่องเล่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า narrative เรื่องเล่าของ narrative ของเราเนี่ยการที่ประเทศไทยเนี่ยจริงๆไม่ได้ผิดกับอเมริกานะมัน melting pot นะใช่คือการคนรวมหลายชนชาติเข้ามาเราใช้คำว่าพึ่งพระบรมโพธิสมภารใช่แล้วก็พึ่งมาอาศัยใบบุญพระบรมโพธิสมภารทำมาหากินได้ก็เหมือนตระกูลผมต้นตระกูลผมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เป็นจีนแคะยังลงมาอยู่เวียดนามอยู่ไม่ได้ก็มาขึ้นเรือมาขึ้นบกที่จันทบุรีก็คือมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วก็สามารถเติบโตได้ครอบครัวคนจีนเมื่อก่อนเสือผืนหมอนใบมาตอนนี้เป็นเจ้าสัวกันเยอะแยะถูกไหมครับจะเป็นคนอีสานจะเป็นคนชาวไทยมุสลิมก็เหมือนกันทุกคนต่างคนต่างเนี่ยพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ได้แต่พอรัฐกลางเนี่ยไม่เข้าใจเขาแล้วก็มีปัญหาเนี่ยอันนี้มันเหนื่อยนะเหนื่อยมันดูพระมาเป็นตัวอย่างนี่ยาวไปเรื่องคนละเรื่องเลยนะเรื่องน้ำลายกลายเป็นกลืนมหาสมุทรไปแล้วเนี่ยเรื่องรายการนี้คุยทุกเรื่องกลายเป็นกลืนมหาสมุทรไปแล้วไอ้ตัวลงกลืนเลือดกลืนน้ำลายเนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่าหลายกรณีนะมันกลายเป็นคำแก้ตัวและเป็นทางลงที่สวยงามมากสำหรับคนการเมืองคือเกิดงั้นล่ะคุณณัฐวุฒิเนี่ยแกมีความสามารถในการพยายามอธิบายตัวเองสูงในการปราศัยในการพูดเนี่ยแต่วันนั้นแกก็วันที่ออกคุณสรยุทธ์วันนั้นเนี่ยครับแกก็เหนื่อยเหมือนกันนะเรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะโอเคได้เข้าใจแต่ว่าวันนั้นสรยุทธ์เอาฟุตเทจเก่ามาด้วยพูดเลยนะเอาดิจิทัลฟุตเทจการที่คุณณัฐวุฒิอมอึ้งเนี่ยทำให้ผมเริ่มรู้สึกลึกๆผมแววว่าแกเป็นคนดีนะคือใจแกยังรู้สึกผิดคนที่ถ้ามันโทษนะใช้คำภาษาไทยอีกหน้าด้านเนี่ยแล้วอยากได้ตำแหน่งเนี่ยมันพูดอะไรก็ได้แกจะบอกว่าเอ้ยนายนั่นเรื่องในอดีตว่าเนี่ยนะตอนเนี้ยชาติช่วยชาติบ้านเมืองต้องการผมอย่างเงี้ยมันก็พูดอย่างนั้นได้ถูกไหมซึ่งคนก็จะบอกว่าไม่ได้แต่อันนี้แกก็ยังพยายามเลี้ยวแต่ไอ้เลี้ยวเนี่ยผมว่ารอบนี้เลี้ยวไม่พ้นเลี้ยวไม่พ้นเพราะว่าคือรัฐบาลอยู่ไม่ได้อยู่ในสถานะที่มีเสถียรภาพพอเข้าไปปั๊บเนี่ยคือเครดิตยังไม่ได้สร้างอ่ะทุนทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีไม่มีอ่ะติว่าติดลบด้วยซ้ำไปเพราะว่าตั้งแต่คุณเศรษฐามาจริงๆคุณแพทองธารเนี่ยผมว่าถ้าแกฝ่าตรงนี้ไปได้นะ3เดือน6เดือนนะไม่แน่นะไอ้ทุนทางการเมืองอาจจะกลับมาได้ต้องกระสังแต่ว่าเร็วกันไปที่จะเอาคุณเต้นกลับมาความจริงก็ช่วยอยู่ข้างหลังก็ได้คือคุณเต้นเป็นสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งตำแหน่งอะไรด้วยซ้ำไปซึ่งก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะใช่ไหมก็อาจจะคิดว่าเอามาเป็นสายล่อฟ้าซะเลยแต่ก็แล้วนี่ก็เป็น political strategy ใครก็ตามแต่ที่คิดอย่างนี้ก็ในเมื่อทุกคนมาตั้งเป้าที่นายกเนี่ยมีสายล่อฟ้าอีกอันเลยสายล่อฟ้ากับเหยื่อนี่เหมือนกันไหมฮะสายล่อฟ้ากับเหยื่อนี่เหมือนกันไหมเวลามันฟ้าผ่ามันก็เป็นเหยื่อเอาที่สำคัญวันนี้เหนื่อยเวลามามากมายแต่ที่สำคัญผมทิ้งท้ายผมคิดว่าไอ้คำว่ากลืนน้ำลายกลืนเลือดมันอาจจะไม่ต่างคำว่าอะไรฮะคำว่าตระบัดสัตว์ไปรักษาสัญญาซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากในการเมืองไทยอ่ะคือคุณวิสุทธิ์คุณสุริชัยสองสามวันเนี่ยผมออกรายการเนี่ยผมไม่เหลือเพื่อนแล้วอย่าให้ผมไม่เหลือให้ผมเหลือเพื่อนอย่างนั้นเดี๋ยวสองคนได้พอเราเป็นเพื่อนกันได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
PBS Podcast. View the world via the voice.